ำหรับบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องมองไกลไปถึงปี2020นั้นหรืออีก9ปีข้างหน้าด้วยเพราะเหตุใดคงต้องถามท่านวิทยากรทั้งหลายที่จะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านในวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเรียนเชิญคุณอภิรักษ์โกสโยธินประธานสถาบัน AKI กับปาฐกถาเรื่องวิชั่นไทยแลนด์2020ครับครับต้องก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนะครับมาสู่สถาบัน AKI นะครับแล้วก็จริงแล้วผมเชื่อว่าท็อปิกครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของอนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางของการรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เราได้ทำงานกันมาหลายปีแล้วหรืออย่างน้อยในช่วง2ปีที่แล้วที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนะครับที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เป็นประธานเนี่ยก็จะเป็นทิศทางที่คนไทยโดยเฉพาะยิ่งนักธุรกิจจะเริ่มรู้จักถึงการรวมตัวนะครับของเครือข่ายของประชาคมอาเซียนเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยคนไทยในภาพรวมเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าก็จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่เชื่อว่าพวกเราที่มีความสนใจในวันนี้หรือแม้แต่เครือข่ายของSIU ก็ดีนะครับหรือ ITD ที่ท่านดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับทางคุณการนะครับที่ได้ถือว่าเป็นผู้ริเริ่ม ทำงานนะครับกับทางดร.การดีนะครับในฐานะของ Executive Director ของ AKI เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาในช่วงครึ่งวันเนี่ยนะครับที่จะได้นั่งคุยกันหรืออย่างน้อยผมก็คิดว่าในการจัดอีเวนต์ในวันนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นอย่างน้อยเป็น two way communication นะครับมีโอกาสที่จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับทาง SIU ก็ดี ITD หรือ AKI เนี่ยก็จะได้ช่วยต่อยอดนะครับข้อคิดเห็นหรืออาจจะเรียกว่าเป็น concern ของพวกเราในฐานะที่เป็นนักธุรกิจหรือในฐานะคนไทยที่กำลังมองอนาคตประเทศไทยนะไม่เฉพาะในช่วง4ปีข้างหน้าในปี2015นะครับแต่อย่างน้อยระยะยาวในปี2020ซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางช่วงหลังเนี่ยที่คนไทยในยุคสมัยนี้เนี่ยจะมีความสนใจแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อย่างน้อยในอีก5ปีข้างหน้าก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับซึ่งเป็นแผนฉบับล่าสุดนะครับที่ได้จัดทำขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ว่าก็เป็นแผนที่เป็นฉบับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุดนะซึ่งผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าไปดาวน์โหลดดูได้นะครับในเว็บไซต์ของทางสภาพัฒน์นะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการมองเห็นทิศทางอนาคตของประเทศไทยไปเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะคุยทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนเราก็เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็มีรัฐบาลชุดใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์รัฐบาลเองก็ได้แถลงนโยบายนะครับในสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานก็ถือว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายก็มีการทำงานเป็นทางการซึ่งผมพูดตรงๆก็เป็นเรื่องที่ถือว่าร่วมสมัยแล้วก็เร็วที่สุดนะครับที่ทุกคนได้มีโอกาสเห็นการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่นะครับภายใต้นโยบายอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของทิศทางในอีก4ปีข้างหน้านะครับก็คือในเรื่องของคอมมูนิตี้ของอาเซียนนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันเฉพาะเรื่อง AEC นะฮะเพียงแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับมันจะมีอยู่3แองเกิลด้วยกันก็คือนอกจาก AEC ที่เป็นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของนะครับASC นะซึ่งจะพูดถึงในเรื่องของ security ในเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือพูดถึงที่เรียกว่า ASEC ก็คือพูดถึงในเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียนซึ่ง2เรื่องหลังเนี่ยคนไม่ค่อยได้พูดนะแต่ว่าคนไทยก็จะรู้ก็เฉพาะในเรื่องของปัญหาระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาคือไม่ได้มองในภาพรวมนะครับว่าในเรื่องของคอมมูนิตี้ของ ASC เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยนะซึ่งหลายคนถ้าติดตามดูเนี่ยอย่างน้อยจะมีอินเด็กซ์2อย่างนะครับก็คือ IMD ซึ่งเป็นสถาบันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสภาพัฒน์จะใช้เป็นหลักกับอีกอันนึงก็คือ World Economic Forum นะซึ่งช่วงหลังเราจะเห็นนะท่านนายกเองโดยเฉพาะยิ่งสมัยท่านนายกพิสิทธิ์ก็จะไปที่ดาวอสนะครับหลายครั้งอันที่4ก็คือในเรื่องสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราต้องมองไปไกลกว่าอาเซียนนะครับหรือมากกว่าประเทศไทยก็คือในเรื่องของ global mega trend นะครับว่าเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ย
จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในโลกนี้ยังไงและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือจะมีวิถีชีวิตที่มีผลกับคนไทยหรือแม้แต่ในประชาคมอาเซียนนะครับอย่างน้อยในอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็สุดท้ายก็คือทิศทางที่ผมเองก็พยายามที่จะมองนะครับโดยการมององค์ประกอบต่างๆแล้วก็พยายามที่จะมองไปในข้างหน้านะครับอย่างน้อยในปี2020นะครับว่าประเทศไทยเองเราควรจะมีทิศทางนะในการวิเคราะห์ SWOT analysis ในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศนะครับว่าเราควรที่จะ strengthen จุดที่เราสามารถสร้างความแตกต่างนะครับที่จะ differentiate ประเทศไทยจากประเทศอื่นเราสามารถที่จะ drive innovation ใหม่ๆหรือ initiative ใหม่ๆนะครับภายใต้ภูมิปัญญาไทยภายใต้วัฒนธรรมภายใต้ strength นะครับของประเทศไทยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราถ้าใครได้ติดตามข่าวในช่วงหลังเนี่ยที่มี impact มากที่สุดก็คือปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกานะที่ล่าสุดทาง President Obama เองนะครับก็ต้องไปขอการปรับขึ้นเพดานสัดส่วนของหนี้นะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งพูดตรงๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือคนในโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งคนไทยจะคาดว่าจะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นสองเองเราก็จะเห็นความผันผวนนะครับในเรื่องของทองนะครับหรือโกลด์มาร์เก็ตซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะกระทบกับคนไทยโดยตรงซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจในห้องนี้แต่หมายความว่าในเรื่องราคาทองเลยด้วยซ้ำไปนะครับว่าสมัยก่อนเราพูดถึง US ดอลลาร์นะครับช่วงหลังก็จะมีตลาดทองคำที่เข้ามานะครับเพราะพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้อันนี้ไม่นับรวมนะครับย้อนไป3ปีที่แล้วก็คือแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับที่เกิดเริ่มต้นในอเมริกาแล้วก็ลามมาในยุโรปในญี่ปุ่นในเอเชียหรือแม้แต่อาเซียนแล้วจริงแล้วคนไทยเองนะครับก็อาจจะไม่รู้สึกหนักนะครับเหมือนกับย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยเกิดต้มยำกุ้งซึ่งสมัยนั้นผมเองยังทำงานอยู่ private sector นะก็จะเห็นผลกระทบรุนแรงมาก แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีการปิดนะครับบริษัท finance ไปเยอะมากนะครับ 50-60 บริษัทนะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้บทเรียนตรงนั้นโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวรัฐบาลเองเนี่ยที่มีการ build reserve นะครับซึ่งก็ทำให้ผลกระทบคราวไฮเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยไม่รุนแรงกระทบกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นหรือตอนนั้นเราจะเห็นโพสต์คริสิสนะครับมีที่เขาเรียกว่าอะไรคนเคยรวยนะครับเปิดท้ายกระบะขายของอะไรพวกนี้คนที่ตายในตลาดหุ้นเยอะมากนะครับแต่เราไม่เห็นนะครับในช่วง3ปีที่แล้วนะครับเราไม่เห็นสิ่งที่คนกลัวมากเรื่องคนตกงานนะอัตราเปอร์เซ็นต์คนตกงานในประเทศไทยเนี่ยแทบจะเรียกว่าต่ำที่สุดในโลกนะครับประมาณ 1% ไม่ถึง 200,000 คนนะเมื่อเทียบกับในสหรัฐอเมริกาเทียบกับยุโรปใครไปเที่ยวยุโรปจะเห็นนะครับปิดกิจการเลย์ออฟคนนะครับแล้วก็เป็นร้านที่เลย์หลังสต็อกเยอะมากเนี่ยที่คนไทยจริงๆแล้วสภาพการนั้นไม่เกิดนะครับซึ่งหลายคนลืมไปแล้วนะครับคนจำได้แค่ไข่ช่างกิโลกับเรื่องน้ำมันพืชขาดตลาดนะแต่ว่าคนจำไอ้เรื่องภาพใหญ่ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจไม่ได้นะครับอันนี้ไม่นับว่าธนาคารโลกนะครับเพิ่งจัดอันดับหรือปรับอันดับนะครับประเทศไทยนะจากอันดับกลุ่มคนที่เป็นผู้มีรายได้ในกลุ่ม middle class ขึ้นไปเป็น middle class plus นะซึ่งแบบนี้ภาษาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าชาวบ้านที่เราเรียกกันว่า grassroots นะครับพี่น้องประชาชนที่เราจะได้ยินบ่อยมากช่วงหลังเนี่ยครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เป็น economist นะครับคนที่อยู่ในภาคสถาบันการเงินการคลังหรือที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็พยายามมองนะหน้าตาโง่เฮงของคนในห้องนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่นะครับของทั้งรัฐบาลหน้าที่ของ private sector หรือทุกคนที่ต้องช่วยกันเรื่องที่สองที่มีความสำคัญก็คือสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องลงลึกมากเพราะว่าพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนไทยที่ได้ผ่านวิกฤตมาร่วมกันนะครับได้ผ่านสถานการณ์ม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงผ่านสถานการณ์ปฏิวัติรัฐประหารในปี2549ผ่านสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลที่มาด้วยความไม่ชอบธรรมด้วยรัฐบาลชุดนายกอภิสิทธิ์ยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับก็ได้รัฐบาลพรรคไทยพรรคเพื่อไทยเข้ามานะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการแถลงนโยบายไปเมื่อวานผมเรียนให้ฟังเลยนะครับเพราะว่าจริงผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมอภิปรายนโยบายชุดนี้ของรัฐบาลนะครับแล้วก็เริ่มทำงานแล้วประเด็นก็คือว่านโยบายชุดนี้ของรัฐบาลชุดคุณยิ่งลักษณ์นี่นะครับจะมีประเด็น3เรื่องที่มีความสำคัญที่นายกเองได้ประกาศให้กับสภาผู้แทนซึ่งผมเชื่อว่าสื่อมวลชนที่ข่าวออกไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้ส่วนใหญ่ข่าวที่ออกไปจะเป็นเรื่อง300 บาทนะครับว่าทำจริงไหม
นะครับเรื่อง 15,000 บาทนะครับเรื่องกองทุนน้ำมันนะครับที่จะยกเลิกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วงหลังก็จะตะลุมบอลนิดหน่อยนะครับเรื่องความปรองดองเรื่องอะไรแต่ว่านโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้มี3เรื่องที่เขาวางกรอบไว้4ปีนะครับเรื่องที่1ก็คือการนำพาประเทศไทยนะครับให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงนะฮะในเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับพูดง่ายๆคือเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนประการที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์นะครับให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอยากเห็นเพราะว่าสถานการณ์ในช่วง 2-3 ปีหลังก็เป็นปัญหาเป็นผลกระทบกับภาคธุรกิจนะครับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยแล้วก็ส่วนที่3เขาก็พูดถึงนะครับในเรื่องของการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะเพราะนี่คือเป้าหมายหลัก3เรื่องของรัฐบาลนะฮะแล้วก็มีนโยบายประมาณสัก16ข้อนะครับที่เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับในปีแรกที่จะทำซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนจะมาโฟกัสในเรื่องเร่งด่วนนะครับแล้วเร่งด่วนส่วนใหญ่ที่พูดก็จะมีเรื่องค่าแรงขั้นต่ํา300บาทซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็คือตอนประกาศไว้เป็น300บาทแต่ของจริงจะไม่ใช่ครับของจริงก็จะเป็นเรื่องของขึ้นอยู่กับสกิลนะครับขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเข้าใจว่าก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องพยายามอธิบายหรือทํางานร่วมกับเอกชนแต่ว่าอันนี้จะมีผลโดยตรงเพราะว่าในที่สุดแล้วเวลาเราพูดประชาคมอาเซียนเนี่ยมันจะเป็น single market and production base ก็แปลว่าแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แรงงานของคนไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลายคนจะทราบนะครับก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพบวกปริมณฑลเช่นสมุทรปราการนะครับหรืออย่างภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่จะอยู่ที่215บาทนะฮะซึ่งถือว่าแพงที่สุดอันที่2ก็คือในภาคเหนือภาคอีสานจะอยู่ประมาณ160บาทนะครับภาคกลางก็จะอยู่ประมาณ170-180นะครับภาคใต้ก็จะใกล้เคียงกันเป็นความหมายก็คือว่าในวันที่รัฐบาลประกาศเนี่ยนะครับหรืออย่างน้อยที่คนมีความคาดหวังก็คือว่าผมเนี่ยนะครับได้รับค่าแรงขั้นต่ำ160บาทนะครับผมอยู่ที่อาจจะอยู่ที่เลยอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่ที่มหาสารคามผมก็จะมีความคาดหวังว่าพรุ่งนี้ถ้ารัฐบาลประกาศและทำงานผมจะได้ขึ้นจาก160เป็น300นะครับผมอยู่ในกรุงเทพผมได้215บาทพรุ่งนี้ผมก็จะได้300นะครับผมอยู่ที่ภาคเหนือนะครับเช่นจังหวัดเล็กๆเช่นแม่ฮ่องสอนตากนะครับผมได้อยู่ประมาณ160บาทพรุ่งนี้ผมต้องได้300นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะที่ถ้าทำธุรกิจอยู่เราจะทราบดีนะครับเป็นเรื่องยากมากที่ถ้าเรามีคนงานมีคนที่ใช้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในโรงงานของเรา50คน100คนหรือมากกว่านั้นแล้วปรับคอสตรงนี้จาก160บาทขึ้นไปเป็น300บาทแล้วคูณ50คูณ100คูณ 1,000 เนี่ยงั้นต้นทุนอันนี้มันขึ้นเลยนะแต่สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยนะผมคิดว่าไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะดูเป็นการเมืองเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยควรจะทำเนี่ยก็คือโฟกัสหลักของเราก็คือการเพิ่ม productivity การเพิ่ม skill ของคนไทยเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับตัวของประเทศแปลว่าวันนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ำของที่เขมรลาวหรือแม้แต่เวียดนามที่เรากลัวเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเราประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะแปลว่าของคนไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับก่อนปรับเป็น300เนี่ยตอนที่เราอยู่200กว่าบาทเนี่ยเราอยู่ประมาณ 2,000 กว่าเหรียญ US ดอลลาร์ต่อปีเป็น gross income ในขณะที่เวียดนามอยู่ประมาณ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นเรา imagine ได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยจะมีการย้ายฐานการผลิตของธุรกิจบางส่วนแต่ความหมายผมคือว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำคือการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของประเทศนะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยวันเนี้ยภาคเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยวภาค production base หรือ new economy ต่างๆเนี่ยเรามีพอร์ตโฟลิโอยังไงแล้วมองไปว่าอย่างน้อยอีก4ปีข้างหน้าหรือถ้าเราจะมองไกลไปถึง2020เนี่ยประเทศไทยควรจะชิปพอร์ตโฟลิโอยังไงคือพูดง่ายๆในภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าเราเป็นคนทำธุรกิจเนี่ย product line ของบริษัทเนี้ยนะครับที่เราทำอยู่นะครับสมัยก่อนกับในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามันมีเทรนด์อะไรที่เปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราต้องปรับ product line ในบริษัทเรายังไงแล้วพอเรารู้อย่างนั้นแล้วแล้วเป็นทิศทางที่เราควรจะคุยให้กับภาคเอกชนให้กับคนไทยรู้เตรียมตัวว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าประเทศไทยกำลังเดินไปในทิศทางไหนเนี่ยเอกชนก็ดีคนไทยก็ดีก็จะได้ปรับตัวนะครับการศึกษาเราควรจะปฏิรูปยังไงนะครับระบบราชการกฎระเบียบต่างๆควรจะปฏิรูปยังไงคนไทยควรจะชิฟโฟกัสมาสนใจเรื่องอะไรอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่เป็นโรดแมปที่ชัดเจนว่าอย่างน้อยในปี2015หรือ2020เนี่ยทิศทางของประเทศควรจะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายอย่างที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะมีผลเยอะมากนะครับในวิธีการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ในทิศทางของการทำงานร่วมกันนะครับในกลุ่มเครือข่ายประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแผนที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
จริงแล้วใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับถ้าดูไซส์ของมาร์เก็ตนะครับก็ประมาณเกือบ700ล้าน population นะครับแล้วก็บวก 2.67 trillion นะฮะ US ดอลลาร์ซึ่งถ้ามองแบบนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่เมื่อเทียบกับ single market แบบประเทศไทยประเทศเดียวในสมัยก่อนสิ่งที่มีความสำคัญในการทำงานซึ่งผมเชื่อว่าทางดร.วิริศักดิ์จะมีข้อมูลเยอะกับผมนะครับเพราะว่าทำเรื่องนี้โดยตรงความหมายก็คือว่าในสิ่งที่รัฐบาลประเทศไทยได้ทำมานะจริงแล้วถ้าย้อนเป็นทางการจริงก็คือสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์นะครับที่มีการไปเซ็น AAC Blueprint แล้วก็ใน AAC Blueprint เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือการพูดถึงตลาดเดียวนะที่เรียกว่า Single Market and Production Base แปลว่าเราจะไม่แยกละนะครับว่าเป็นประเทศไทยเป็นเวียดนามเป็นสิงคโปร์เป็นอะไรแต่ว่าเป็น One Single Market and Production Baseคือถ้าคิดง่ายๆสมมุติถ้าเราอยู่ภาคเอกชนนะครับสมัยก่อนเนี่ยแปลว่าถ้าบริษัทเป๊ปซี่หรือฟริตโตเล่อย่างที่ผมเคยทำงานมาเนี่ยนะครับเวลาเขาจะมาเปิดตลาดเขาก็จะมาตั้งบริษัทที่ประเทศไทยก็จะมีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยมีมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีโปรดักชันมีทุกอย่างอยู่ในประเทศไทยจะขยายไปเวียดนามก็ไปตั้งทุกอย่างอยู่ที่เวียดนามนะครับจะขยายไปอินโดนีเซียก็ทุกอย่างอยู่ที่อินโดนีเซียแต่ว่าถ้าพูดถึงซิงเกิลมาร์เก็ตใน approach นี้เนี่ยแปลว่าแต่ละarea เนี่ยเขาอาจจะแยกประเทศได้นะครับเช่น production base ถ้าเวียดนามถูกกว่าไทยนะ production base อาจจะไปตั้งอยู่เวียดนามนะถ้า marketing คนไทยเก่งกว่า marketing ก็มาอยู่ที่นี่นะครับถ้า finance สิงคโปร์เก่งกว่านะครับก็ finance ก็ไปอยู่สิงคโปร์ก็แปลว่าขายตลาด10ประเทศนะครับโดยมี headquarter สมมุตินะครับโชคดีอยู่ที่เมืองไทยคุมเรื่อง innovation new initiative R&D marketing ทั้งหมดนะครับแต่ว่า production base ไปอยู่ที่เวียดนามเพราะว่าถูกกว่าแต่คงไม่ไปลาวเขมรเพราะว่า uncertainty ก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่เขมรนะครับแล้วก็ไปเอาทำ finance อยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะเก่งเรื่อง financial market เพียงแบบนี้ก็แปลว่ามันจะไม่เป็น10โรงงาน10บริษัทถูกไหมครับแต่ว่าจะเป็น single market แต่ว่ามี3 location ในการที่จะรันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีคิดที่จะต้องเปลี่ยนไปของคนไทยซึ่งผมเชื่อว่ายังมีไม่เยอะนะครับที่จะมีความเข้าใจในเรื่องแบบนี้ก็จะไปเข้าใจว่าทุกอย่างต้องมาอยู่เมืองไทยหมดนะค่าแรงขั้นต่ำ215ขึ้นไป300ไปอยู่ที่ไหน BOI อันนี้คือคิดแบบเดิมคิดแบบ traditional approach ซึ่งเราก็จะตามพวกนี้ไม่ทันนะครับประการที่2ที่พูดถึงก็คือในเรื่องของการสร้าง competitiveness ให้กับอาเซียน market ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหามากเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่านี่ขนาดผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผมยังไม่เห็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการนะครับนอกเหนือจากมีเลขาธิการอาเซียนชื่อดร.สุรินทร์แล้วก็โชคดีที่ชื่อเป็นภาษาไทยหรือเป็นคนไทยนะอย่างน้อยก็เป็นความภาคภูมิใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนไทยชอบแต่ว่าเรายังไม่เห็นทิศทางการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับอาเซียนคือเอาพูดง่ายๆคือว่าแม้แต่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งให้กับประเทศไทยเราเองเนี่ยเรายังมีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเรามักจะมองในมิติเดียวก็คือต้องไปแข่งนะถูกไหมครับเราต้องแข่งเราจะเห็นหนังสือพิมพ์จะพาดหัวตลอดว่าเราจะแพ้เวียดนามละนะครับถูกไหมครับเราก็จะเห็นพาดหัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงปี2ปีหลังโดยเฉพาะยิ่งมีการชุมนุมก็คือในเรื่องของไทยกับกัมพูชาตกลงเราจะเสียดินแดนไหมตกลงเขาพระวิหารจะเป็นยังไงคือเราได้ยินอยู่แค่2เรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโปรโตคอลไปประชุมที่นั่นที่นี่นะครับกฎระเบียบต่างซึ่งก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจก็จะเป็นเรื่องของคนในแวดวงกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงพาณิชย์เป็นความหมายผมคือว่าในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยมันรวมไปถึงในเรื่องของแท็กสตรัคเจอร์นะครับซึ่งแน่นอนเทรนด์ after มันก็จะเป็นไอ้ 0% อยู่แล้วที่เป็นเทรนด์นะฮะใน certain industry แต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นคือโครงสร้างภาษีทั้งหมดของอาเซียนให้เป็น single market ที่มี competitiveness เมื่อเทียบกับ EU เมื่อเทียบกับตลาดจีนนะครับเมื่อเทียบกับตลาดอินเดีย Middle East นะครับหรือตลาดลาตินอเมริกาแบบนี้จะเป็น2ก็คือ infrastructure ในอาเซียน community เนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงกันยังไงแล้วเดี๋ยวนี้อาเซียนเวลาเราดูเนี่ยต้องเป็นอาเซียนบวก3บวก6แล้วนะครับคือไม่ได้ดูแค่10ประเทศอาเซียนเพราะแปลว่าอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นแมสทรานสิตที่เป็นระบบเรลซิสเต็มนะครับอย่างน้อยที่คงเคยได้ยินที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้นะครับเช่นเชื่อมนะครับภาคใต้ของประเทศจีนคุนหมิงลงมาที่ลาวนะครับหนองคายขอนแก่นอุดรโคราชมาที่กรุงเทพแล้วลงที่ปะดังเมษาเชื่อมกับมาเลเซียนะครับหรือกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่กรุงเทพไปอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับหรือท่าเรือทวายนะครับแหลมฉบังอะไรพวกนี้ที่จะเชื่อมเปิดประตูทาง East West Corridor North South Corridor พวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีโรดแมปแล้วต้องทำเลยนะครับมากกว่าที่จะเปลี่ยนรัฐบาลทีทบทวนที
นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราพูดถึง infrastructure ทั้งหมดอันนี้ไม่นับรวมนะครับถึง ICT นะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งของเรานี่ behind แน่นอนนะครับแม้แต่ 3G เราก็ยัง behind เขาเยอะมากก็ยังเป็นปัญหาคือประเทศนี้เราก็บริหารด้วยการเมืองและกฎหมายถ้าถามผมนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ามันมากเกินไปจนทำให้เราไม่สามารถที่จะเติบโตได้ก็แปลว่าทุกอย่างเรา behind schedule หมดนะครับเพราะนี้เป็นเรื่องที่2นะครับใน AC Blueprint ก็คือการสร้าง competitiveness อันที่3ก็คือในเรื่องของการสร้างความร่วมมือที่จะลดความแตกต่างคือถ้าพูดในภาษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เราคงเคยได้ยินคำว่า Digital Device นะก็แปลว่าเวลาลงทุนระบบ 3G ระบบ High Speed Internet นะครับระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีช่องว่างนะครับระหว่างคนเมืองกับต่างจังหวัดหรือชนบทพูดง่ายสมมุติเราใช้โทรศัพท์ 3G เนี่ยนะครับเวลาไปต่างจังหวัดก็รับไม่ค่อยได้นะยกเว้นไปหนองคายที่ใกล้ชายแดนลาวอาจจะรับของสัญญาณจากลาวได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาว่าในอาเซียนเนี่ยที่เขาคุยกันนะครับเขาเรียกกันว่า IAI นะครับก็คือ Initiative for ASEAN Integration ก็แปลว่าจะเป็น Initiative ในการที่ประเทศอาเซียนเนี่ยลดแกปนะครับลดแกปช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆคือเราต้องลืมโหมดในเรื่องของการแข่งขันนะครับคือเราเนี่ยยังติดโหมดเดิมคือเรายังคิดถึงเรื่องการแข่งขันยกตัวอย่างสมมุติในการสำรวจ IMD เนี่ยนะครับที่เขาสำรวจ58ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะล่าสุดแรงกิ้งในปี2010เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่26ซึ่งก็ใกล้เคียงเดิมไม่เปลี่ยนมากใน4เรื่องนะเวลาเขาสำรวจก็คือสำรวจในเรื่องของ Economic Performance ก็จะดูว่าระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นยังไง2ก็คือ Government Efficiency ก็จะดูในแง่ของ Stability ของรัฐบาลกฎหมายการดำเนินการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรพวกนี้แล้วก็3ก็คือ business performance นะครับก็คือในความเข้มแข็งของภาคเอกชนสุดท้ายคือเรื่อง infrastructure นะครับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาวิเคราะห์กันส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนคอมมูนิตี้กับโลกก็คือเชื่อมกับบวก3บวก6เชื่อมกับ EU เชื่อมกับอเมริกานะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายเรื่องเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าตกลงเรื่องแบบนี้เป็นหน้าที่ใครนะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลแน่นอนนะแต่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหาวิธีคอมมูนิเคตให้ภาคเอกชนนะครับให้คนที่อาจจะมีส่วนสำคัญหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมของเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราอาจจะได้ยินข่าวอยู่บ้างนะครับตอนนี้แต่ข่าวมันก็เป็นแค่ว่าตกลงจะเปิดเทอมปิดเทอมพร้อมกันคือมุมคนไทยสนใจแค่นี้ครับคือสนใจแค่นี้ว่าลูกจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่พ่อแม่จะได้แพลนเวเคชั่นได้แต่ว่าไม่ได้พูดว่าทิศทางประเทศมันกำลังจะไปแบบนี้นะครับลูกหลานเราต้องเรียนยังไงนะครับสร้างองค์ความรู้แบบใหม่ส่งเสริมให้เขาคิดเป็นส่งเสริมให้เขาวิเคราะห์เป็นมีความคิดสร้างสรรค์มี imagination มี innovation ใหม่หรือแม้แต่การเรียนภาษาแทนที่จะเรียนภาษาไทยอังกฤษแล้วจีนอย่างเดียวเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วจริงก็มีพูดไว้แต่ว่าคนอาจจะรู้น้อยนะครับก็คือการเรียนภาษาในกลุ่มอาเซียนความหมายก็คือว่าไม่ใช่ต้องเป็นคนอีสานนะครับที่จะพูดภาษาลาวหรือภาษาเขมรได้นะหรือเวียดนามได้ต้องเป็นเด็กกรุงเทพนี่แหละต้องเรียนภาษาเวียดนามภาษาเขมรและภาษาลาวหรือแม้แต่ภาษาอินโดนีเซียมาเลย์อะไรพวกนี้นะครับคือความหมายต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือคนไทยยังคิดอย่าง traditional อยู่นะครับก็คือพูดไทยพูดอังกฤษแล้วก็ตอนหลังก็บอกพูดจีนซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใช้เทคโนโลยีของเด็กวิธีการที่เด็กแสดงความคิดเห็นหรืออะไรแล้วก็ต้องแข่งขันได้เพราะอนาคตเนี่ยนะครับในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับช่วงหลังเนี่ยเราก็โตเร็วเรื่อง International College นะครับมีเด็กจีนเด็กในอาเซียนมาเรียนหนังสือกับเด็กไทยเยอะคือไม่คิดในรูปแบบเดิมคือประเทศไทยยุคนี้นะครับต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยคือพูดง่ายๆเป็น Opinion Leader ของประเทศไทยจะคิดแบบอเมริกันกับอังกฤษก็คือจบมาจาก School ของอเมริกันกับอังกฤษก็คือตอนตกช่วงหลังก็จะมาจากออสเตรเลียบ้างนะครับบางช่วงก็จะมีจากญี่ปุ่นบ้างนะแต่เป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นแปลว่า School of Thought ของ Opinion Leader ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบตะวันตกซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะว่าทางตะวันตกเขาก็มีสกิลเยอะนะครับในเรื่อง Efficiency ในเรื่องของ Innovation ในเรื่องอะไรเราก็ยอมรับได้นะครับอย่าง Innovation ในโลกนี้ส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเทคโนโลยีที่เราเห็นเนี่ย iPad iPod iPhone นะครับอะไรพวกนี้ก็มาจากอเมริกันวิธีคิดหรือการ run บริษัทแบบ multinational company อันนี้ก็เป็นแบบอเมริกันเลยนะครับเป็นการล่าอาณานิคมทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็คือยุคของอเมริกันซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแต่ความหมายผมคือว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปคือโลกมันชิฟโฟกัสมาที่เอเชียนะแล้วมันมีหลายเรื่องในเอเชียเนี่ยที่เป็นต้นทุนนะครับที่เป็น asset
ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนอื่นๆเยอะมากซึ่งเราไม่เคยหยิบขึ้นมาคือพูดง่ายๆคือว่าเรามีสมบัติเจ้าคุณปู่นะครับเยอะมากแล้วเราก็ฝังตุกเก็บแล้วเราไม่ได้บอกลูกหลานของเรานะครับว่ามันมีแบบนี้อยู่นะครับคือพูดง่ายเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมรดกทางด้านเฮอริเทจต่างๆซึ่งช่วงหลังเราจะเห็นที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการท่องเที่ยวไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับคนที่มาเที่ยวสมัยท่านดร.วีรศักดิ์นะครับดูแลกำกับอยู่นะครับท่านจะทราบดีคนส่วนใหญ่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือมาดูในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของโบราณสถานในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับไม่นับว่าประเทศไทยคนไทยก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมี hospitality ดีแล้วก็ไม่นับว่าของเรา value for money เมื่อเทียบกับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าจะเป็นต้นทุนหลักซึ่งเรายังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคนในรุ่นยุคสมัยใหม่นะครับผมคิดว่าต้องปรับวิธีนะฮะในการที่จะมองในมุมของตะวันออกนะครับมองของในมุมเอเชียหรือมุมอาเซียนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น4เรื่องหลักๆที่เวลาเราพูดถึง AAC Blueprint นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันมีกำหนด target ไว้ชัดเจนนะครับก็คือในอีก4ปีข้างหน้าทีนี้ถ้าเรามาดูชาร์ตนะครับที่มีการวิเคราะห์กันบ้างก็คือว่า จริงประเทศในโลกเนี่ยเวลาเขาดูนะครับหรือเวลาเราแข่งฟุตบอลแข่งฟุตบอลเขาก็บอกว่า1คนเล่นเท่ากัน11คนนะครับฟุตบอลใช้เท้าเตะใช้หัวมงนะครับคือพูดง่ายไม่ได้ใช้นะครับใช้มือเล่นนะครับก็แปลว่าประเทศที่จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องขีดความสามารถเนี่ยเขาดูกันที่ไซส์ของประเทศเขาดูกันที่รีซอร์สเขาดูกันที่จำนวน population คือพูดง่ายก็คือว่าแปลว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาสามารถใช้รีซอร์สของประเทศได้ดีกว่าประเทศอื่นถูกไหมคือมีจำนวนคนใกล้เคียงกับประเทศไทยมีจำนวนไซส์ของประเทศมีจำนวนทรัพยากรธรรมชาติมีจำนวนทรัพยากรมนุษย์ถูกไหมครับเพียงถ้าเรามาดูในประเทศที่มีไซส์ใกล้เคียงกับประเทศไทยเช่นฝรั่งเศสอิตาลีนะครับในยุโรปนะเช่นเกาหลีใต้เช่นมาเลเซียในอาเซียนด้วยกันเราก็จะเห็นว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับในโปรไฟล์ของประเทศที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะมีเวลมากกว่าประเทศไทยประมาณ10เท่าโดยประมาณโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสกับอิตาลีคือแปลว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์จากคน human capital ใช้ประโยชน์จากไซส์ของประเทศก็คือ natural resource แล้วก็อาจจะใส่เรื่องอื่นเข้าไปใส่เรื่อง creativity เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรซึ่งอันนี้แข่งกันละต้องมาแข่งกันละแปลว่าเขาสามารถที่จะได้นะครับ output ออกมาเนี่ย10เท่ากับประเทศไทยนะยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ในกรณีของเกาหลีก็ประมาณ3เท่านะครับในกรณีของมาเลเซียก็อาจจะใกล้เคียงกันถ้าดูเป็น per capนะครับอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่นะฮะคือถ้าเรามองแบบเชิงบวกนะครับก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะ triple size นะครับประเทศไทยคือแทนที่จะมานั่งตีอกชกหัวแล้วก็บอกว่าเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็ให้มองเชิงบวกว่าเราก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเพิ่ม triple size แต่ถ้าสำคัญมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของ mix ของ sector จะเห็นว่าประเทศที่สามารถ drive value ให้กับประเทศได้เนี่ยจะมีสัดส่วนของ service industry ที่สูงมากนะครับถ้าดูแล้วก็คือประมาณเกือบ 80% ที่ฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับที่เกาหลีก็ขึ้นไปประมาณเกือบ 60% แน่นอนเราบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะต้อง fully utilize ได้แต่ความหมายคือว่าสิ่งที่จะ drive นะครับ wealth ให้กับประเทศได้เร็วนะครับแล้วเป็นทิศทางของอนาคตด้วยนะครับก็คือ service industry แน่นอนก็ยังต้องมี industry นะครับบวกกับในส่วนของอาจจะเรียก agro industry นะครับที่ถือว่าประเทศไทยของเราเป็นเบสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น mix ต่างๆที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบให้เราเห็นมากกว่าที่บางทีเราก็มองเฉพาะในประเทศไทยหรือเวลาเรามองอาเซียนเราก็จะมองแค่ profile ของประเทศว่าอินโดนีเซียเป็นยังไงฟิลิปปินส์เป็นยังไงเวียดนามเป็นยังไงแล้วทำให้เราอาจจะ miss focus นะครับว่าเวลาเรา benchmark เนี่ยนะครับเวลาเราจะแข่งเนี่ยเราต้อง benchmark ให้ถูกนะครับว่าเราจะ benchmark กับใครนะเหมือนง่ายๆสมมุตินักกีฬาเราก็แข่งระดับโรงเรียนระดับจังหวัดระดับประเทศนะอีกหน่อยก็เป็นระดับอาเซียนระดับเอเชียนเกมระดับโอลิมปิกระดับเวิลด์คัพก็แปลว่าเราต้องเบนช์มาร์กให้ถูกว่าเราควรจะเบนช์มาร์กกับใครนะครับและนี่ก็เป็นทิศทางเวลาเราพูดถึงการ drive growth drive sustainable development นะครับให้กับประเทศทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับข้อมูลของ IMD นะครับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องการวัด4ด้านนะครับทางด้านอีโคโนมิกทางด้าน private sector ทางด้านgovernment แล้วก็ทางด้าน infrastructure จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยที่เป็น major strength เนี่ยนะครับจะมีเรื่องที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยจุดแข็งวิธีนี้เนี่ยคือเขามองจาก
ประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกหรือคนที่เป็น multinational company เวลาเขาจะเลือกลงทุนเวลาเขาจะดูในแง่ของ strength weakness ของแต่ละประเทศนั่นก็คือ1 นะครับเรามีจุดแข็งเรื่อง low cost of living นะครับคือพูดง่ายๆนี่เห็นชัดเจนนะครับใน quality of life ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะเป็นกรุงเทพหรือ urban เนี่ยนะครับถ้าเทียบนะครับคนจากสถานทูตคนจากบริษัทต่างๆเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่สิงคโปร์ฮ่องกงหรือประเทศหรือแบงคอกเนี่ยของเรานี่ low cost of living มากกว่าอันนี้นับรวมไปถึงเชียงใหม่ไปถึงเมืองใหญ่ๆนะครับภูเก็ตหรืออะไรเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งครับแล้วก็ถ้าพูดถึงคนทั่วไปที่เป็น population แล้วในอนาคตเราพูดถึง10ประเทศที่เข้ามาเนี่ยของเรามีจุดแข็งเรื่องนี้เยอะมากนะครับคือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ได้ value for money ได้ quality of life เนี่ยถือว่าโอเคโอเคอันนี้เราไม่พูดถึงปัญหาภายในประเทศนะครับว่ายังมีคนยากคนจนปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรนะครับอันนี้เราพูดโปรไฟล์รวมสองก็คือในเรื่องของสภาพการจ้างงานนะครับที่เรียกว่า healthy environment for employment แปลว่าบางทีเรื่องนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ถูกไหมครับเพราะเราจะไม่มีประสบการณ์ว่าตกลงเนี้ยตลาดแรงงานที่เวียดนามเป็นไงตลาดแรงงานที่ลาวเขมรอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นไงแต่ว่าจากเซอร์เวย์เวลาเขาทำ58ประเทศนะครับเขาพบว่าเรื่องนี้คือพูดง่ายคนไทยเนี่ยถือว่านะครับก็ใช้ได้แต่แน่นอนอาจจะยังมีปัญหาเรื่อง skill level นะครับในเรื่องของ productivity ในเรื่อง efficiency แต่ว่าในภาพรวมๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือในควอเตอร์ข้างบนนะครับแต่ว่าปัญหาที่เยอะมากนะครับซึ่งถ้าเราดูบัฟเฟอร์นี้จะเยอะมากของประเทศไทยที่อาจจะเป็น room to improve นะครับหรือเป็น weakness ของเราหลักๆเลยก็คือเรื่อง infrastructure กับ business efficiencyinfrastructure เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเนี่ยเรามักจะไปนึกถึงเรื่องถนนหนทางรถไฟฟ้าเป็นหลักแต่จริงๆแล้ว infrastructure เนี่ยซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะจัดแคตตากรีไม่ค่อยดีนะคนอาจจะเข้าใจผิด infrastructure ที่มากที่สุดคือเรื่อง human capital นะนี่เป็นอันที่เรา low score มากนะครับคือพูดเรื่อง education พูดเรื่อง skill ของคนพูดเรื่องระบบการเรียนการสอนนะครับหรือแม้แต่ gap ระหว่างคนในชนบทกับคนในเมืองนะครับเรื่อง education เรื่อง human capitalอันที่2ก็คือในเรื่องของฟิสิคอลในสารที่เป็น human capital ก็คือในเรื่องของระบบประกันสุขภาพในเรื่องของการรักษาพยาบาลคือฟิสิคอลเฮลท์ของคนในประเทศนั้นซึ่งแบบนี้บางทีเราไม่นึกว่าเป็น infrastructure นะครับพูดง่ายคือ1 human capital 2ก็คือฟิสิคอล infrastructure นะก็จะเป็นพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องถนนหนทาง mass transit ซึ่งพูดตรงๆของเราก็ยังน้อยมากนะครับเอาเป็นว่าอย่างน้อยรถไฟไทยเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ100ปีนะที่ยังไม่มีระบบการ reformยังเป็นระบบนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าก็เป็นโจทย์ที่เริ่มตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ก็จะทำต่อในเรื่องของการปรับระบบ rail system ทั้งหมดของประเทศแล้วต้องคิดให้เชื่อมโยงกับอาเซียนด้วย3ก็คือในเรื่องของ information and communication technology ซึ่งนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในเรื่องกฎหมายของกสทช.กฎหมายแต่ว่าเวลาเราดูปลายเหตุเราก็จะเห็นแค่ปัญหาว่าตกลงดีแท็กถูกฟ้องเรื่อง 3G กสทช.มีปัญหา DSI ไปจ้ะคืออันนี้คือปัญหาของคนไทยและประเทศไทยคือเรายังวนเวียนหมกมุ่นกันอยู่ในเรื่องเหล่านี้โดยไม่มีเป้าหมายร่วมเพราะว่าปัญหาคือว่าเวลามีการปรับโครงสร้างทางด้าน ICT มันมีคนเสียผลประโยชน์เยอะนะครับแล้วคนที่ถือคลื่นความถี่อยู่จะเป็นส่วนราชการทหารหรือแม้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้คือปัญหาของประเทศที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาร่วมเลยนะครับซึ่งหวังว่าช่วงหลังเนี่ยเราเป็น open society open community มากขึ้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับการเปิดเผยให้คนไทยรู้ว่านี่คือปัญหาอุปสรรคของประเทศที่ทำให้เราประเทศของเรา behind schedule นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาส่วนที่สองที่เราพูดถึง business efficiency เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อเอ๊ะจริงเหรอเพราะเรารู้สึกว่าปัญหาประเทศนี้อยู่ที่นักการเมืองแล้วก็ระบบโครงสร้างของการเมืองนักธุรกิจเก่งๆเยอะนี่เวลาเราพูดถึงชื่อคุณบรรทุนคุณเจริญคุณธานินนะครับแบบนี้เราก็รู้สึกชื่นชมว่านักธุรกิจไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เวลาเขาเซอร์เวย์ไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นนะครับอันนั้นอาจจะเก่งจริงแต่ว่ามีส่วนน้อยเวลาเราพูดถึงปูนปตท.นะครับกสิกรแบงค์อะไรเนี่ยแต่ว่าที่พูดถึงเนี่ยคือ SME นะครับคือพูดง่ายสเกลใหญ่2ล้านกว่าผู้ประกอบการปัญหาของเราคือเรื่อง productivity ปัญหาของเราคือเรื่อง efficiency ของภาคธุรกิจจริงๆซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจต้องช่วยกันทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพใหญ่นะครับใน4แองเกิลที่ผมพูดไว้นะครับจากข้อมูลของ IMD ซึ่งจริงๆสภาพัฒน์เนี่ยก็เป็นทิ้งแท้งหลักนะครับของประเทศที่ทำเรื่องนี้แต่ผมเข้าใจว่าก็เป็นปัญหาว่าสภาพัฒน์ก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะ proactive ที่จะ engage คนในประเทศนี้หรือ private sector ให้สามารถเข้าใจว่า roadmap ของสภาพัฒน์โดยเฉพาะยิ่งแผน11เนี่ยนะครับที่กำลังมองประเทศไทยเพียง5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคือประเทศไทยก็จะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับ
ผมเคยโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับใน Facebook Twitter เนี่ยคือจะมีมุมมองวิธีคิดของคนไทยแบบนี้พอเวลาสมมุติผมโพสต์ไปบอกว่าเนี่ยถ้าใครอยากรู้ประเทศไทยในอนาคตเป็นยังไงให้เข้าไปดูแผนสภาพัฒน์แผน11ก็จะมีคนอารมณ์ตอบกลับประมาณว่ามอง5ปีไม่พอต้องมอง10ปีเข้าใจมั้ยคือเข้าใจได้วิธีคิดแบบนั้นแต่กลายว่าคืออะไรก็ไม่ถูกต้องไปหมดเติมครับแต่ถ้าไปมองบอกว่าต้องมอง10ปีนะ2020ก็จะบอกว่าเพ้อเจ้อนะครับวันนี้ข้าวของยังแพงอยู่ทำไมไม่แก้ของวันนี้ไปมอง10ปีได้ยังไงนึกออกมั้ยฮะคือเราเนี่ยจะไม่มอง2มุมความหมายผมคือว่าไอ้เวลาบอกว่าจะทำยาวไม่ได้แปลว่าสั้นไม่ทำหรอกครับเข้าใจมั้ยคืออันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาลอจิกว่าเราอาจจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆหรือสมัยรุ่นผมเวลาเรียนวรรณคดีจะประมาณอย่างเงี้ยครับขุนช้างขุนแผนหรือศรีถนนชัยหรืออะไรน้ำขึ้นให้รีบตักอะไรเงี้ยคือเราก็จะได้รับการปลูกฝังด้วยค่านิยมบางเรื่องที่ผมว่าอาจจะไม่ร่วมสมัยแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญทีนี้ถ้าเราดูนะครับในสิ่งที่อาจจะใหญ่กว่านั้นนะครับว่าถ้าเราพูดถึง global mega trend นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลสำรวจนะครับที่ world bank นะครับหรือหน่วยงานที่อาจจะเป็น UNDP อะไรพวกนี้ที่เขาดูมันจะมีทั้งหมด3 category ด้วยกันนะครับที่เป็น global mega trend อันที่1ก็คือในเรื่องของคนนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการสุดท้ายก็คือในเรื่องของธุรกิจหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศถ้าเราดูในเรื่องของคนเนี่ยมันจะมีเทรนด์นะครับซึ่งจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้เลยนะครับว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยก็คือในเรื่อง aging society แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีคนผู้สูงอายุเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 10% ของ population ทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าในอนาคตประมาณ 5-10 ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ aging society จะขึ้นไปประมาณเกือบ 20% นะเทรนด์ก็คือประเทศญี่ปุ่นที่เราเห็นจะมีผู้สูงอายุเยอะแต่จะเป็นผู้สูงอายุที่ดีหรือไม่ดีที่มีคุณภาพหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับคนไทยและนโยบายรัฐบาลหรือสภาพแวดล้อมที่เราทำแปลว่าถ้าเราได้จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีคุณภาพนะครับเช่นเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตถูกทอดทิ้งลูกหลานไม่สนใจประเทศเราก็จะวันระบบแปลว่าเราจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้นแต่ไม่มีคุณภาพแล้วเป็นภาระให้กับรัฐบาลเป็นภาระให้กับประเทศนั่นแหละเพราะว่ารัฐบาลก็คือเอาเงินภาษีก่อนแต่ว่าถ้าเราได้ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพแปลว่ามีการดูแลสุขภาพที่ดีผู้สูงอายุก็แปลว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์เคยผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับแล้วยังสามารถทำประโยชน์ได้ก็จะมีมาร์เก็ตคล้ายๆญี่ปุ่นก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีเงินรวยใช้เทคโนโลยีได้นะครับซื้อของอินเทอร์เน็ตได้มี product category ใหม่นะครับมีมาร์เก็ตใหม่ของนักธุรกิจอันนี้อยู่ที่ว่าประเทศไทยเราจะมองเรื่องนี้แบบไหนนะครับเรื่องที่2ก็คือ urbanization นะสมัยก่อนเรามักจะถกเถียงกันซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับบอกว่าต้องย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพเพราะรถติดนึกออกไหมครับคือเราคิดเร็วๆแค่นั้นนะครับย้ายไปหานครนายกบ้างไปหาที่นู่นที่นี่แล้วเราก็ไปมองเรียนแบบนะครับว่าดูซิอเมริกาเขายังมีนิวยอร์กยังมีวอชิงตันดีซีนะครับ KL ก็สร้างเมืองหลวงที่เป็นอะไรเป็น government IT corridor มีอะไรซึ่งก็แน่นอนอาจจะเหมาะสมในยุคซึ่งเขาคิดมาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเมกะเทรนด์วันนี้เขากำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายกระจายอำนาจนโยบายกระจายความเจริญสู่ชนบทซึ่งก็ควรจะทำนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเราหนีกระแสเทรนด์ของ urbanization ไม่ได้เลยแปลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นเมืองก็ยังมีอยู่แปลว่าในที่สุดแล้วมันจะเป็นแมกเน็ตใหญ่ในการที่จะดูดคนเข้ามาที่เมืองนะแปลว่าถ้าผมบ้านอยู่ชนบทอยู่อำเภอตำบลหมู่บ้านที่ไหนเนี่ยมันจะมีแมกเน็ตต่อให้รัฐบาลเร่งกระจายอำนาจสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแมกเน็ตเข้ามาที่เมืองเป็นเมกะซิตี้เหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่เหมือนโคราชขอนแก่นหาดใหญ่ภูเก็ตอันนี้เป็นเทรนด์ทั่วโลกซึ่งมันพิสูจน์แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของเมกะซิตี้นะครับแล้วสมัยใหม่นะครับถ้าเราทันสมัยจริงเนี่ยจริงแล้วความร่วมมือระดับรัฐบาลก็คงยังมีอยู่แน่นอนแต่ว่าความร่วมมือระหว่างระดับเมืองจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าเมืองอีกหน่อยเขาจะไม่รอรัฐบาลนะแล้วเมืองส่วนใหญ่ทั่วโลกที่เข้าเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ก็คือมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับคนที่เป็นเมเยอร์ของนครนิวยอร์กก็จะมีแคลิเบอร์นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือบลูมเบิร์กนะจบฮาร์วาร์ดบิสซิเนสสคูลประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจบลูมเบิร์กแล้วก็มาสมัครลงเป็นนายกเทศมนตรีเป็นเมเยอร์ของกรุงนิวยอร์กนะที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็เคยเป็นเมเยอร์ของกรุงโซนะครับก็เป็นนักธุรกิจอยู่บริษัทคอนสตรัคชั่นของเกาหลีเคยมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยอายุเท่าไหร่แล้วก็จนกระทั่งขึ้นเป็น CEO นะครับของบริษัทธุรกิจก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมเยอร์กรุงโซ
แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็แปลว่าเมืองนี่แหละจะเป็นเทรนด์ของปัจจุบันและอนาคตนะครับเพียงก็แปลว่าอันนี้คือสิ่งที่จะอิมแพกนะครับวิถีชีวิตของคนในเมืองเช่นต้องมีระบบแมสทรานสิตนะครับหรือถ้าเมืองที่เจริญมากๆเดี๋ยวนี้ที่เขาวัดกันคือว่าต้องมีเส้นทางจักรยานต้องมีทางเดินต้องมีต้นไม้นะครับต้องมีสวนสาธารณะต้องมีวัฒนธรรมต้องมีหอศิลป์นะครับต้องมีแหล่งเรียนรู้ต้องมีแหล่งที่คนสามารถที่จะรื่นรมกับวัฒนธรรมได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่มันมากับ urbanization 3ก็คือในเรื่องของคอนเซิร์นทางด้านสุขภาพทางด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งแน่นอนเราก็เห็นในเรื่องของเทรนด์ทางด้าน health conscious มานานแล้วนะครับคนสนใจเรื่องออร์แกนิกคนสนใจในการเลือกรับประทานอาหารคนสนใจเรื่องการออกกีฬาเพราะถ้าเรารู้เทรนด์แบบนี้ก็แปลว่า product category ที่มาแถวนี้โตแน่นอนถูกไหมครับเรื่องเครื่องกีฬาอุปกรณ์ออกกำลังกายในเรื่องของแมกกาซีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฮลท์อาหารก็จะเป็นเรื่องออร์แกนิกเรื่องอะไรพวกนี้เทรนด์มันมาแบบนี้หมดสิ่งที่ผมพูดคือต้องเอามาแอพพลายด้วยนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของเราอย่างไรเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆหรือในอาเซียนอะไรเงี้ย4และ5ไปด้วยกันก็คือ international mobility แปลว่าคนเดี๋ยวนี้จะเดินทางมากขึ้นสิ่งที่เราเห็นได้ในยุคสมัยนี้ก็คือว่าคนสมัยใหม่สามารถที่จะเข้าล็อกอินไปในอินเทอร์เน็ตแล้วจองตั๋วAir Asia นก Air แล้วก็เดินทางได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมานั่งรอนะครับกว่าจะได้มีโอกาสซื้อตั๋วแล้วเดินทางถูกไหมครับสมัยเชื่อว่าอาจารย์วิรศักดิ์กับผมเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกไปดอนเมืองเนี่ยต้องมีพวงมาลัยมาคล้องคอมากันทั้งหมู่บ้านนะเหมือนจะไปแล้วไม่กลับมาอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้ถ้าบ่ายนี้ว่างเดี๋ยวไปจริงๆตอนแรกผมจะไปเชียงใหม่บ่ายนี้นะครับพูดเสร็จก็ไปเชียงใหม่นะไปทำงานแล้วคืนนี้กลับเลยนี่ออกมาครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปที่อื่นต่อคือมัน international mobility มันสูงมากแล้วเดี๋ยวนี้ low cost airline ก็คุณภาพดีด้วยซ้ำไปถูกไหมครับสุดท้ายก็คือเรื่อง connectivity ก็คือเรื่อง social media social networking นะครับที่เราเห็น Facebook Twitter YouTube อะไรพวกนี้ซึ่ง drive growth drive new idea เยอะมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามี infrastructure ในด้าน ICT ดีกว่านี้ก็จะทำให้ดีอันที่2ก็คือในเรื่องของปัญหาเรื่อง climate change ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรารู้อยู่แล้วนะครับปัญหาสึนามิแผ่นดินไหวฝนตกไม่ตรงเวลาอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนว่าฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวแล้วเราเดือดร้อนแต่มันมีปัญหากระทบไปถึงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเอา2เรื่องเลยนะครับที่เราได้ยินช่วงหลังที่สำคัญมากก็คือ food and fuel ก็แปลว่าอาหารและพลังงานนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกในปัจจุบันและอนาคตก็คือว่าอาหารจะขาดแคลนนะครับฉะนั้น positioning ประเทศไทยก็คือว่าซึ่งเราเป็นอยู่แล้วถูกไหมครับเกษตรกรรมแต่ว่าเราก็เป็น low value exporter คือพูดง่ายๆขายของถูกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าแล้วอย่างนั้นเราควรจะเป็นกับ2ก็คือพลังงานสมัยก่อนเราก็พึ่งน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็นปัญหาในเชิงของต้นทุนการผลิตของเอกชนและของประเทศนะครับเพราะวันนี้ก็จะพูดถึง new source of energy นะครับจะเป็น clean technology จะเป็น alternative ต่างๆจะเป็นแสงแดดลมเป็นไบโอเป็นอะไรก็ต้องพูดกันแล้วก็ที่ล่าสุดผมคิดว่าอันนี้ก็คงต้องติดตามให้ใกล้ชิดนะครับก็คือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มเจรจาแล้วระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งจริงแล้วเผลอๆครับพระวิหารอาจจะเป็นเป้าหลอกนะครับคือมัวแต่หลอกให้คนไปทะเลาะกันเรื่องเขาพระวิหารแต่จริงแล้วสิ่งที่เป็นอเจนดาหลักก็คือเรื่องผลประโยชน์ในก๊าซธรรมชาติคือถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าคืออย่าไปเรียกว่าผลประโยชน์เลยเพราะว่าอันนี้เป็นศัพท์ที่เชิงลบพอพูดผลประโยชน์ก็แปลว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นอนาคตคือต้องหาซอร์สของ energy ใหม่ด้วยนะครับคือแปลว่าถ้าเรามีก๊าซธรรมชาติจริงแต่ว่าก็ทำให้มันถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นอนาคตของประเทศสุดท้ายก็คือในเรื่องของ shift economic leadership มาที่เอเชียซึ่งก็เป็นที่มาของวันนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของโฟกัสทางด้าน transparency good governance ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็ตื่นตัวนะครับจริงตอนผมเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมัยผมเป็น CEO อยู่ที่แกรมมี่เนี่ยปีนั้นเป็นปีแรกที่มีการ initiate ในเรื่องของ good governance นะครับจนกระทั่งตอนหลังก็มีการมาตั้งนะครับสถาบันที่จะมาดูแลในเรื่องของบรรษัทพิบาล corporate good governance นะครับตลาดหลักทรัพย์เองก็ถือว่าเป็นบริษัทหลักนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาในสมัยก่อนตอนหลังก็จะเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมใหม่ในสังคมไทยที่คนไทยก็ตื่นตัวเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเมกะเทรนด์ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับที่จะเข้ามามีผลในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนในเรื่องของทิศทางการทำธุรกิจหรือทิศทางในส่งผลในเรื่องของอาเซียนในอีก5ปีข้างหน้าที่ถ้าเรามาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ SWOT analysis นะครับของประเทศไทยในเทรนด์10ปีข้างหน้าที่เราพูดเนี่ยนะครับ
คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราดูในเรื่องของ competitiveness กับ combine ในเรื่องของ mega trend ก็จะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ strength เนี่ยนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเองในเรื่องของlocation จริงๆแล้วเราถือว่าเป็นประเทศที่มี physical location ในเรื่องของ geo political ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับคือพูดง่ายถ้าเป็นอย่างพวกเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยมันจะเอียงไปทางเหนือนี่หรอครับมันก็จะห่างจากออสเตรเลียห่างจากอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็อาจจะห่างจากพวกถูกไหมครับอินเดียนะครับไปแอฟริกาในขณะที่ที่ใต้ลงไปเลยแบบอินโดนีเซียนะครับออสเตรเลียมันก็จะใต้ไปเลยของเราเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางที่จะสามารถคอมมิวได้ดีมากสองก็คือในเรื่องของ high quality service hospitality service mind อะไรพวกนี้เป็น strength หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของnational resource นะครับทางด้านagricultural resource ต่างๆในเรื่อง low cost of living healthy environment พวกนี้เป็น strength หมดแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยิบ strength พวกนี้มาใช้ได้ยังไงสองถ้าเราพูดถึง opportunity เราก็เห็น trend ถูกไหมครับเรื่อง aging society โดยเฉพาะยิ่ง developed country เราพูดถึง international mobility connectivity shift economic leadership มาที่เอเชียนะครับเราพูดถึงคน concern เรื่องสุขภาพเรื่องไหนมาขึ้นอันนี้เป็น upside นะครับสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่สองถ้าเรามาดูในแง่ของนะครับสิ่งที่เราต้องฟิกซ์เหมือนกันก็คือปัญหาที่เป็น weakness ของเรานะครับพวก infrastructure ต่างๆพวก low productivity นะครับในเรื่องของeducation quality เรื่อง health quality ต่างๆซึ่งก็มาจากผล survey นะครับสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ threat ก็แปลว่าถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะมี threat ของ aging society ที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็จะมีคนที่ low quality ที่เป็น aging societyเราพูดถึง impact ของ climate change นะครับพูดถึงในเรื่องของ trend urbanization แปลว่าถ้าเราทำไม่ดีก็จะมีปัญหาฝนตกน้ำท่วมขยะล้นเมืองถูกไหมครับเราไม่ได้เน้นเรื่อง recycle ไม่ได้เน้นเรื่องอะไรพวกนี้สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ good governance ก็แปลว่าถ้าประเทศไทยยังไม่ตื่นนะครับหรือยังไม่ปรับตัวทั้งนักการเมืองระบบราชการก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการยอมรับนะครับในประเทศนี้เพราะฉะนั้นถ้าสรุป ก็แปลว่าถ้าเราออกมาดูนะครับวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย strategic focus ของประเทศควรจะเป็นยังไงเอาพูดง่ายเอาลงมาข้างล่างก่อนพูดง่ายแปลว่า strategic foundation ของประเทศนี้ควรจะเป็นคือฐานรากของประเทศไทยเวลาเราจะสร้างบ้านสร้างตึกถูกไหมครับเขาต้องดูที่ฐานดูที่ foundation ก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ what Thailand needs to have แปลว่าประเทศไทยต้องการต้องมีอะไรสองก็คือว่า strategic pillar แปลว่าแล้วเราจะ operate แบบไหนนะครับ how Thailand should operate เราจะ operate ด้วยระบบอะไรนะ operating system ของเมืองไทยจะเป็นไงนะครับจะใช้ Android มั้ยจะใช้ระบบอะไรที่เป็น OS ของประเทศนะครับ3ที่สำคัญก็คือ strategic focus นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยควรจะรู้จักแบบไหนอะไรที่เป็น strategic focus ของประเทศนะครับเหมือนสมัยก่อนที่เราชอบบ่นก็คือว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ low labor cost ถูกไหมครับมีปัญหาในเรื่องของ abuse ในเรื่องของผู้หญิงในเรื่องของ human rights นะครับทุจริต corruption เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็น image เป็น strategic focus ของประเทศเพราะอันนี้คือ3เรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากนะครับที่เราควรจะต้องดูเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับสมมุติเราดู structure ที่เป็นบ้านแปลว่าใน foundation ของประเทศไทยที่เป็น Thailand needs to have เนี่ยนะครับอันที่1เลยก็คือในเรื่องของ fiscal and monetary policy ก็แปลว่านโยบายการเงินการคลังของประเทศความเข้มแข็งของสถาบันการเงินนโยบายของธนาคารประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่ภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเปอร์เซ็นต์รีเซิร์ฟของประเทศนะครับเปอร์เซ็นต์การกู้เงินนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วน GDP นะอย่างเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่อาจจะฟังดูแล้วเทคนิคหน่อยแต่ว่าต้องมีคนทำนะครับแล้วคนที่เป็นรัฐบาลก็ดีหรือคนที่กำกับดูแลเนี่ยต้องมั่นใจนะครับอย่างรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนที่ผมพูดระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยก็คือนโยบายขายช่างกิโลกับน้ำมันพืชขาดตลาดแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลโดนโจมตีก็แปลว่าดีแต่กู้นะแล้วคงเคยได้ยินวาทกรรมแต่ความหมายก็คือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ต่ำที่สุดในโลกในช่วง post crisis ประมาณ 40% ล่าสุดรัฐบาลชุดนี้นะครับแถลงนโยบายรัฐบาลโดยรัฐมนตรีคลังบอกว่าเรามี flexibility นะครับที่จะดีแต่กู้ถ้าจะใช้มองเป็นมุมลบนะครับเหมือนคนที่พยายามทำเราจะกู้เพิ่มให้ถึง 60% ซึ่งถ้าอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเราคิดว่าทุกอย่างที่กู้มาแล้วโกงหมดทุกอย่างที่กู้มาแล้วเอาเข้ากระเป๋าแล้วไม่ทำอะไรนะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายมาตรฐานการเงินการคลังของประเทศซึ่งต้องมีคนเข้าใจและต้องมีอินเด็กซ์ในการวัดเราต้องพูดภาษาง่ายๆให้คนไทยเข้าใจด้วยว่าถ้าเราจำเป็นต้องกู้เพราะถ้าไม่กู้เราก็ลงทุนไม่ได้ถ้าไม่งั้นก็ต้องมารีดภาษีคนเพิ่มต้องส่งคนไปนับจานก๋วยเตี๋ยวคงเคยได้ยินสมัยก่อนถ้าโดนทาร์เก็ตเนี่ย
มีคนเคยร้องผมมากนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายดีเนี่ยเขาไปนั่งนับจานก๋วยเตี๋ยวเพื่อจะเก็บภาษีซึ่งแน่นอนมันอาจจะดูเอ็กซ์ตรีมไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสองก็คือพูดถึงในเรื่องของsufficiency and sustainable resource management ซึ่งอาจจะฟังดูกว้างนะครับแต่หมายความว่าเราจะ manage resource ต่างๆของประเทศยังไงนะครับทั้งในเรื่องของ natural resource ทั้งในแง่ของเรื่อง human capital ในเรื่องของระบบต่างๆที่เราพูดถึงในเรื่องของการ access to social service นะครับก็แปลว่าเราต้องมีระบบที่เป็นสวัสดิการสังคมที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยที่เราเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยสามารถที่ได้รับการดูแลจากประเทศหรือจากรัฐบาลเช่นระบบการรักษาพยาบาลระบบการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาวเดชั่นที่สำคัญสุดท้ายก็คือในเรื่องของ physical and technology infrastructure ซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของระบบโลจิสติกอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่โลจิสติกแทบจะสูงที่สุดในโลกประมาณเกือบ 20% นะครับเมื่อเทียบกับอเมริกาหรือญี่ปุ่นประมาณ 8-10% นะซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วก็พยายามวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้ากับภาคเอกชนก็ลดลงมาได้นะครับตอนนี้เหลือประมาณ 17-18% แต่ว่าต้องมีโรดแมปต้องมีทาร์เก็ตนะครับว่าจะเป็นอันที่2ก็คือว่าแล้วเราจะโอเปเรตแบบไหนนะครับแน่นอนก็คือเราก็มาในทิศทางนี้อยู่แล้วนะครับโอเพนอีโคโนมีนะครับคือพูดง่ายเราไม่ใช่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดถูกไหมครับเราไม่ใช่ปิดประเทศเราไม่ใช่เวลคัมอินเวสเมนต์เราก็โอเพนอีโคโนมีสองก็คือที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเป็นcoordinate cluster economy คือแทนที่จะต่างคนต่างทำแล้ว fragmented นะครับซึ่งก็จะไม่มีพลังเฟนก็พูดถึงในเรื่องของการรวมกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมหรือทิศทางที่ควรจะเป็นเพื่อพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้พัฒนาในเรื่อง efficiency พัฒนาในเรื่องของสิ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดข้างบนนะครับ3ก็คือ culture ใหม่ของคนไทยนะครับก็คือ culture ที่เป็น tech เป็น entrepreneurship นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยก็จะมี cultureถ้าโบราณสุดๆเลยก็คือเป็นอาจจะเจ้าขุนมูลนายหน่อยก็คือให้ลูกรับราชการเพราะว่ามีความมั่นคงนะครับช่วงหลังก็เป็นแบบเฒ่าแก่นะแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยแม้ว่าเราไม่เหมือนอินเดียที่แบ่งคลาสนะครับแต่จริงๆโดยข้อจริงก็เป็นอย่างนั้นเราหรือไม่นับว่าจะเป็นอมาตย์ไพร่อะไรที่เราได้ยินวัฒกรรมแต่แปลว่าคนไทยก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือถ้าใครเป็นเฒ่าแก่เนี่ยเรามักจะเรียกเขาว่าเป็นพวกพ่อค้านะพอไปใช้คำนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าพ่อค้านึกออกใช่ไหมคือดูโกงๆอ่ะวิ่งเต้นอะไรเงี้ยคือกลายว่าเราไปนิยามคำไทยเนี่ยเป็นลบหมดนะครับคือกลายว่าวันที่ประเทศเราไม่เจริญเพราะทุกอย่างเนี่ยเรามองไปในวัฒนธรรมสังคมไทยที่ดูเหมือนแบบเหมือนดูหนังช่องเจ็ดสีขอประทานโทษว่าต้องเป็นช่องเจ็ดนะครับหมายความว่าคือแบบอิจฉาริษยาทะเลาะเบาะแว้งแย่งสมบัติกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มองว่าเราจะนึกออกไหมครับคือโปรโมทสิ่งที่ดีๆของคนที่เป็นเฒ่าแก่และพ่อค้าคืออะไรคือ entrepreneurship โปรโมทเรื่อง passionโปรโมทในเรื่องของ ownership โปรโมทในการทำงานหนักนี่ครับอันนี้คือ strength ของเขากับ2โปรโมทของ profile ของคนที่เป็น professional นะครับเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นเท่าแก่แต่ว่าเป็น professional เป็นมนุษย์เงินเดือนนะทำงานมา20ปีรับเงินได้รับการเทรนได้รับการรายจากบริษัท multinational นี่ก็จะมี skill อีกแบบนะคือคิดเป็นระบบหน่อยมี strategy มีอะไรแต่ว่าอาจจะไม่มีความเป็นเท่าแก่ไม่มี passion ไม่มีอะไรเท่าคนเหล่านั้นแบบนี้ต้องเอามารวมกันนะครับเป็นTech and Entrepreneurship Excellence อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากในยุคสมัยอนาคต 4. ก็คือในเรื่องของ Knowledge and Creativity Based Community นะครับซึ่งเราพูดมานานละเรื่อง Knowledge Based Society แต่ว่าช่วงหลังผมคิดว่าจะมีความสำคัญแล้วรัฐบาลชุดที่แล้วก็เป็นคน drive ในเรื่องของ Creative Economy นะครับอาจารย์เองก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากซึ่งเวลาเราพูด Creative Economy ที่เป็น New Economy เนี่ยเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องเอเชียที่ผมพูดตอนต้นก็คือทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะครับ heritage ต่างๆที่เรามีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ world class work ethic good governance ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับถ้าเราอยากยกระดับของเราให้มากกว่าประเทศในกลุ่มที่เป็นเขมรเวียดนามลาวนะครับคือถ้าเราตอนนี้รู้สึกเราลดไป benchmark กับเขาอยู่ตลอดสุดท้ายนะครับเป็น strategic focus ของเราก็คือในเรื่องของ high value added economy นะคือเรา no longer แล้วนะครับที่จะภูมิใจว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราส่งข้าวมันสำปะหลังนะฮะสมัยผมเรียนก็จะท่องประมาณนี้ครับข้าวมันสำปะหลังดีบุกอะไรเงี้ยนะว่าเราเป็นประเทศส่งออกนะครับตอนหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะมี transition มาเป็น agro industry บ้างนะครับแต่ว่าเป็น OEM ก็คือมาจ้างผลิตนะมีสับปะรดก็ทำสับปะรดกระป๋องมีปลาทูน่าก็ทำปลาทูน่ากระป๋องแต่ว่าแบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยน
นะแปลว่าสิ่งที่เราควรจะเป็นก็คือ world food supplier นะครับคือมองในภาพที่ใหญ่กว่าผลผลทางด้านการเกษตรแล้วมองแบบแยกส่วนว่าเป็นข้าวมันสำปะหลังเป็นนะครับข้าวโพดอะไรคือมองเลยว่าในอนาคตเมื่อกี้เราเห็นในการเทรนด์แล้วใช่ไหมครับเกิด climate change ข้าวของขาดตลาดพืชผลการผลิตอาจจะน้อยผลผลิตต่อไร่น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็น strategic direction ที่ประเทศไทยควรจะเดินนะแล้วผมก็เชื่อว่าเราควรจะทำอย่างนั้นในการสร้าง value added ทั้ง supply chain เลยนะครับจากผลิตสินค้าเหมือนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาผมมีโอกาสได้ไปพูดหลายที่เนี่ยผมก็จะบอกว่าประเทศไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยจริงแล้วเหมือนกันหลายคนก็จะงงว่ามันเหมือนกันคือเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาปลูกองุ่นนะครับประเทศไทยปลูกข้าวเป็นผลิตผลแต่ว่าเราไม่เคยเห็นประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งอาจจะมีก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เราไม่เคยเห็นประเทศฝรั่งเศสเนี่ยชาวไร่เอาองุ่นนึกออกไหมครับมาประท้วงที่ถนนมาประท้วงที่หน้าทำเนียบแล้วก็บอกให้รัฐบาลอุ้มนะครับเหมือนปัญหาที่เรามีกับลำไยปัญหาที่เรามีกับข้าวแต่ว่าเขาสามารถที่จะทำองุ่นขาวมาเป็นไวน์ขาวมาเป็นแชมเปญองุ่นแดงมาเป็นไวน์แดงแล้วก็แบ่งเป็นแคว้นบอร์โดแบ่งเป็นแคว้นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำดีไซเนอร์แบรนดิ้งแบ่งเซกเมนเทชันตั้งแต่ไวน์แพงไวน์ถูกก็แปลว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนเราไงแต่ว่าเขาใช้วิธีคิดแบบ creative economy drive initiative product design R&D นี่เหรอไหมครับแล้วก็แบ่งเซกเมนเทชันของการปลูกองุ่นนะครับว่าแคว้นนี้ปลูกอะไรได้ดีถูกไหมครับไม่ได้ต่างกันเป็นเกษตรกรรมเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถ drive high value ครับ economy เหมือนที่เราโชว์ตัวเลขนั่นคือสาเหตุทำไมเขาใหญ่กว่าเรา10เท่าเพราะว่าเราก็ยังทะเลาะกันอยู่ตกลงจะจำนำหรือประกันแล้วก็ตกลงจะราคาเท่าไหร่จะโกงไม่โกงเนี่ยมาคือยังวนเวียนอยู่แต่แค่นี้นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้าอยู่ครบ4ปีมีรัฐบาลใหม่มาก็อาจจะถ้ายังเป็นวัฒนธรรมคิดแบบนี้นะครับคือไม่ได้คิดในมุมใหม่ว่าเราจะ drive ในเรื่องของการเป็น world food supplier จาก strength ที่เรามีได้สองก็คือ leadership ในเรื่อง creative product นะซึ่งช่วงหลังเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าอาจจะยังไม่เป็นนโยบายรัฐบาลด้วยซ้ำไปสมัยหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนในรุ่นใหม่เนี่ยจะเก่งในเรื่องนี้มากขึ้นแปลว่าจะเป็นเหมือนดีไซเนอร์จะไม่ชอบทำงานเป็นพูดง่ายๆใส่เสื้อขาวผูกไทอย่างเดียวแล้วทำงานเอกชนหรือรับราชการแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นฟรีแลนซ์เป็น entrepreneur มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทำงานในเรื่องเหล่านี้ได้ดีใช้เทคโนโลยีได้ดีออกแบบดีไซน์ได้ดีเพราะเราก็เห็น product รุ่นใหม่ๆนะครับที่มีการออกแบบ packaging design คล้ายๆ product ของญี่ปุ่นจริงญี่ปุ่นกับเราเวลาเราดูหนังซีรีส์นะครับหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีหนังไทยเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่า1มีอาชีพเป็นเกษตรกรนะมีเกษตรกรญี่ปุ่นเกษตรกรเกาหลีเกษตรกรไทยมีคนรุ่นใหม่นะฮะที่ลุกเป็นเกาหลีรุ่นใหม่ที่ลุกเป็นญี่ปุ่นรุ่นใหม่ลุกเป็นคนไทยรุ่นใหม่ซึ่งน่าจะคล้ายๆกันผมทรงคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่มันขาดก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเขาสามารถที่จะนำสตริงที่เขามีในเรื่องภูมิปัญญาในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มา drive เป็น product and service ทางด้าน creative economy นะหรืออย่างที่ obvious ที่สุดคือเกาหลีซึ่งถ้าเทียบวัฒนธรรมเขาแล้วเนี่ยเทียบกับญี่ปุ่นจีนเนี่ยคาดจะนานจริงแต่ว่ามีน้อยกว่ามากแต่เขาสามารถมา drive ให้เกิดเป็นอาหารเกาหลีวัฒนธรรมเกาหลี K-pop นะครับท่องเที่ยวนะครับ creative economy ต่างๆของเกาหลีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขา drive ประเทศจากประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับในช่วงแค่10ปีเลยนะครับตอนหลังก็เน้นในเรื่องของ creative economy entertainment นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนี่คือทิศทางของประเทศเลยนะครับที่มันเปลี่ยนไปแล้วเป็น roadmap ที่ประเทศหรือรัฐบาลเขากับภาคเอกชนเนี่ยทำด้วยกันนะครับ3ก็คือในเรื่องของcultural and ecotourism นะครับซึ่งอันนี้ท่านดร.วิรศักดิ์ก็จะทราบดีมากกว่าผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยและประเทศไทยทำได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยกรุงเทพเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็นนะครับเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะครับสมัยแรกในปีประมาณเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับในปีสุดท้ายที่ผมเป็นผู้ว่าแล้วก็มาช่วงยุคสมัยคุณชาญสุขุมพันธ์ก็ได้อีก2ครั้งแต่ว่าพอประกาศแบบเนี้ยจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นคนไทยทั่วไปที่อยู่ในกรุงเทพก็จะออกเสียงยี้นิดหน่อยก็จะเป็นไปได้ยังไงรถติดอยู่เลยฝนตกน้ำท่วมเนี่ยคือเราไปมองในมุมใกล้ตัวเนี่ยแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มองงั้นไงเขามองว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมมีเซอร์วิสดีมี value for money และอื่นๆซึ่งเขาเทียบกับเมืองฟลอเรนซ์นะครับเทียบกับเมืองปารีสเทียบกับเมืองนิวยอร์กเทียบกับลอนดอนเทียบกับซิดนีย์เมลเบิร์นนะครับเทียบกับโตเกียวโอซาก้านะครับ
นะแต่ความหมายผมคือว่าแทนที่เราจะช่วยกันสนับสนุนถูกไหมครับคิดในเชิงบวกแล้วช่วยกันเนี่ยคือเราก็จะกันแนกันแหนติดชมกันในลักษณะที่ทำให้ไอ้ value ตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่มันควรจะได้มากกว่านั้นหรือแม้แต่เชียงใหม่เองตอนหลังก็อยู่ใน top 5 top 3นะครับเพียงแบบนี้เป็น strength ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่เคยหยิบเอามาทำประโยชน์แล้วเอกชนกับรัฐบาลหรือแม้แต่คนไทยเนี่ยช่วยกันทำในสิ่งที่เรามีแล้วทำให้ดีขึ้นแต่ว่าเราจะเป็นสังคมที่จะคอยจับผิดอ่ะแปลว่า 80% ดีเราจะไปโฟกัสที่20นึกออกครับ 70% ดีเราจะไปรีโฟกัสที่30แต่ว่าอันนั้นไม่เป็นไรก็คือ strengthen weakness ได้แต่ว่าควรจะ drive ให้มันสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของ value added ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง regional logistics ครับนะครับทั้งในเรื่องของ strength ในเรื่องของ location ในเรื่องของการสร้าง infrastructure ในอาเซียนนะครับเพียงก็ถือว่าอันนี้เป็นทิศทางที่ผมพยายามดูจาก mega trend ดูจาก strength ที่ประเทศมีนะครับแล้วก็มีทีมที่เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับจาก World Bank ข้อมูลของการทำแผนพัฒนาประเทศนะครับอย่างโมเดลที่เขาดูเขาก็ดูสิงคโปร์นะครับว่าสิงคโปร์ transform ประเทศนะฮะย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วกับอันนี้เรามองไปข้างหน้า20ปีเนี่ยเขามีการ transformation ประเทศนะครับประเทศในลาตินอเมริกาบางประเทศที่ทำแล้ว fail เหมือนที่เราได้ยินนะครับหรือบางประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีเนี่ยเขามี roadmap ในการ transform ประเทศครับอันนี้คือทิศทางที่ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้าง ownership clear direction ให้กับคนไทยสังคมไทยเห็นรัฐบาลก็ทำ roadmap ให้เกียร์ไปสู่จุดนั้นโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแล้วมองทุกอย่างต้องเป็นส่วนตนด้วยภาคเอกชนก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับระบบการสร้างคนการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันแล้วในที่สุดมันมาแล้วนะครับด้วย2015ของอาเซียนด้วย mega trend ต่างๆที่เข้ามาแบบนี้ผมกำลังจะบอกว่าประเทศมันจะมีทิศทางที่คนรู้สึกว่าเออเราพอรู้ถูกไหมครับหรืออย่างน้อยถ้าเราเป็นลูกจ้างพนักงานเอกชนเนี่ยเราก็จะพอรู้ว่าเราควรจะเลือกบริษัทแบบไหนที่มีอนาคตให้ตรงกับความสามารถของเราบริษัทเอกชนก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นอะไรนะ sunset low rise อะไรพวกนี้นะครับว่าควรจะปรับตัวธุรกิจของตัวเองให้เข้ากับ mega trend ให้เข้ากับ ASEAN community ซึ่งวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามองว่า Thailand today กับ Thailand tomorrow ที่2020เนี่ยนะครับโดยการใช้ process ของการ add value build brand นะครับ invest ใน infrastructure แล้วก็ leverage Thai heritage นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถ transform ประเทศจากปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็น high value added product branded product high quality นะครับทางด้าน physical and technology infrastructure แล้วก็ leverage สิ่งที่เป็น strength ของเราก็คือทางด้าน cultural and heritage นะครับเพราะนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆที่ผมคิดว่าอาจจะเป็น track หรือทิศทางซึ่งบางส่วนเนี่ยก็บิวเข้าไปนะครับในแผน11ของสภาพัฒน์บ้างแล้วนะครับในช่วงที่ทิ้งแท้งของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่ได้ทำงานไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าก็มีปัญหาในการที่จะสื่อสารให้คนไทยหรือสังคมไทยเข้าใจช่วงหลังกรอเองจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยหรือสมาคมท่องเที่ยวเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในลูปพวกนี้นะครับจริงอันนี้เป็นทิศทางผมคิดว่าเป็น big picture strategic direction ที่เดินแต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่มีทางเกิดแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะต้องมานั่งดีเบตว่าใช่หรือเปล่านะครับมันก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันแต่นั้นคงไม่เป็นไรแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องมีมายสโตนมีโรดแมปที่ชัดเจนแล้วก็มอนิเตอร์ได้ว่าวันนี้เรากำลังเคลื่อนไปที่ไหนถูกไหมครับเพราะว่ามันมีหลักบุตรที่ชัดเจนแล้วว่าอาเซียนใน2015เนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นฟรีมาร์เก็ตเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวในชาร์ตที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับหรือในทิศทางใหญ่ที่เรากำลังจะ drive ไปเนี่ยมันก็ยากมากนะครับที่ประเทศไทยจะเดินแล้วในความเชื่อเนี่ยผมก็พยายามไปหาโคเทชันนะครับที่เขียนไว้มันอยู่ที่เราด้วยครับเรามีความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเราอยากเห็น change อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหรืออนาคตของเราในเจเนอเรชันที่เราจะมีชีวิตอยู่หรือเจเนอเรชันลูกหลานของเราอนาคตเนี่ยเราก็ต้อง drive ไปในทิศทางเพราะถ้าไม่งั้นเราก็จะงงๆอ่ะครับมันก็ให้คนอื่น drive agenda ให้เราถูกไหมครับวันนี้คนอื่นก็ drive agenda ว่า2015ต้องเป็นแล้วแปลว่าถ้าเราไม่เตรียมตัวนะเราก็จะ behind schedule เราก็จะโดนเขาลากไปกับ2ตอนเปิดเสรีการเงินถ้าจำได้นะครับถ้าเราไม่เตรียมตัวที่ดีเปิดมาปั๊บเนี่ยเราเดี้ยงเลยนะครับตลาดเขา capital flow เข้ามาเนี่ยเราถูกซื้อหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็คิดว่านะครับสุดท้ายก็ผมก็ยังอยาก encourage นะครับว่าในสังคมยุคใหม่ที่เราใช้โซเชียลมีเดียนะครับถ้ามีคอมเมนต์มีอะไรยังไงก็นะครับอาจจะเข้ามาจริงๆแล้วผมคิดว่าช่วงหลังเนี่ย SIU เองก็ถือว่าเป็นทิ้งแท้งรุ่นใหม่นะครับที่มีทีมงานมีมุมมองที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้แต่ละท่านที่เข้ามานะครับแม้ว่าวันนี้เราจะจุดได้แค่ห
ข้อจำกัดด้วยสถานที่ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้โซเชียลมีเดียเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสได้ participate ในการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่คอนเซิร์นต่างๆหรือง่ายที่สุดคือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องว่าแปลว่านะครับอาเซียน2015นะครับเพียงก็อันนี้ก็ฝากว่าแต่ละท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังนะครับถ้ามีโอกาสได้คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้กับ